ในโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์กันว่าน้ำโซดานั้นสามารถล้างฟอร์มาลีนออกจากอาหารทะเลได้เรื่องนี้จริงหรือไม่นะคะติดตามในช่วงก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตตรโสดค่ะเมื่อมีข่าวอาหารทะเลแช่ฟอร์มาลีนทำให้หลายคนต้องเลือกซื้อจากร้านที่มั่นใจเท่านั้นนะครับแต่ว่าบนโซเชียลมีการแชร์กันว่าให้นำอาหารทะเลไปแช่โซดาจะช่วยล้างฟอร์มาลีนออกได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากนักวิชาการที่มทร.ธัญบุรีและจุฬาโซดาล้างฟอร์มาลีนได้จริงไหมครับไม่จริงฮะเนื่องจากโซดาเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆนะครับซึ่งกรดกับกรดก็คือฟอร์มาลีนเจอกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปชะล้างกันได้นะครับมีแต่จะทำให้อาหารที่เราเอาโซดาไปล้างเนี่ยมีลักษณะเปื่อยยุ่ยมากขึ้นเขาอ้างว่าตัวฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นมีความเป็นกรดสูงอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เขาอ้างว่าโซดาที่ว่าเนี่ยเป็นความเป็นด่างซึ่งความจริงนั้นไม่ใช่คนเข้าใจผิดเรื่องโซดาเยอะน้ำโซดามีสภาวะเป็นกรดฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพทำให้อาหารดูสดกรอบแต่มีอันตรายต่อร่างกายเพื่อพิสูจน์ให้ชัดดร.อนันต์จึงทำการทดสอบว่าโซดาล้างฟอร์มาลีนได้หรือไม่โดยอุปกรณ์ตัดสินคือชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารขององค์การเภสัชกรรมครับที่ใช้แค่น้ำแช่อาหารต้องสงสัยเททำปฏิกิริยาทีละขวดถ้าขวดที่3เป็นสีชมพูหรือแดงแปลว่าอาหารนั้นมีฟอร์มาลีนปนอยู่เราซื้อปูมาจากตลาดนะครับเสร็จแล้วก็เราเอามาทดลองแช่ฟอร์มาลีนนะครับหลังจากแช่ฟอร์มาลีนแล้วเราก็เอามาทดสอบด้วยชุดทดสอบนะครับปรากฏว่าก็จะได้สีแดงนะครับก็แสดงว่าปูของเราเนี่ยมีการปนเปื้อนจากฟอร์มาลีนจริงนะครับหลังจากนั้นเราก็นำปูที่เราทดลองแช่ฟอร์มาลีนนะครับไปล้างด้วยน้ำโซดาครับล้างด้วยน้ำโซดาเสร็จแล้วก็มาทดสอบด้วยชุดทดสอบปรากฏว่าผลการทดสอบก็ยังเป็นสีแดงอยู่แสดงว่าน้ำโซดาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในการกำจัดหรือว่าล้างฟอร์มาลีนออกไปได้จริงชัดเจนว่าโซดาไม่ช่วยอะไรแล้วเราจะล้างฟอร์มาลีนยังไงดีครับไปแช่น้ำก่อนเพราะฟอร์มาลีนนั้นถึงเป็นอันตรายก็จริงแต่มันเป็นสารที่ละลายน้ำได้ค่อนข้างง่ายแล้วเวลาทำอาหารก็ควรจะต้มในอุณหภูมิสูงเกิน75องศานะครับจะช่วยลดปริมาณฟอร์มาลีนที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้แต่ไม่สามารถกำจัดจนหมดได้นะครับล้างด้วยน้ำไหลนะฮะน้ำไหลให้ทั่วอาหารเนี่ยเป็นเวลา 5-10 นาทีนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการแช่ในน้ำเปล่าๆนะฮะก็ประมาณ1ชั่วโมงฮะหรืออีกอย่างนึงก็คือเราอาจจะใช้ผงฟูฮะผงฟูก็คือเบกกิ้งโซดาเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างเนี่ยในการล้างฟอร์มาลีนออกไปได้บางส่วนครับไม่มีทางจะล้างได้หมดดังนั้นปลอดฟอร์มาลีนมาแต่แรกดีกว่าโดยเลือกร้านที่เชื่อได้ดมไม่มีกลิ่นฉุนแปลกๆหรือเนื้อแข็งผิดปกติหรือบางส่วนแข็งแต่บางส่วนยุ่ยส่วนที่แชร์ว่าถ้าปูมีรูคือถูกฉีดฟอร์มาลีนมานั้นดร.อนันต์เชื่อว่านี่เป็นภาพขั้นตอนการสตาร์ทปูมากกว่าเพราะถ้าใช้ฟอร์มาลีนจริงแค่แช่หรือพ่นสเปรย์ก็พอแล้วไม่คุ้มที่จะมานั่งฉีดทีละตัวจากการทดสอบปูที่เราซื้อมาจากตลาดนะฮะซึ่งเป็นปูที่ไม่มีรูปรากฏว่าเกิดสีชมพูก็แสดงว่าปูตัวนั้นน่ะมีการใช้ฟอร์มาลีนในการทำให้มันสดอยู่สรุปแล้วเรื่องโซดาล้างฟอร์มาลีนได้นี่เป็นอย่างไรครับมั่วอย่าแชร์มั่วอย่าแชร์ครับพยายามกินอาหารที่สดสะอาดมาตั้งแต่ต้นทางและเลือกกินให้หลากหลายนะครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้ครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์@ tnamcot หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์